ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโมนายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจนถึงณนาทีนี้พอจะบ่งบอกได้หรือยังครับว่าบราโวโวน่าจะมีชัยชนะแน่นอนแล้วในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงว่ามีชัยชนะในการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือว่าจะมีการเลือกตั้งรอบ2เนี่ยเราคงต้องรอการผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีการเผยแพร่กันนะครับมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าการ quick count นะครับ quick count ก็คือสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเขาจะส่งคนออกไปประจำอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งประมาณสัก 2,200 หน่วยนะครับแล้วก็นับรอนับคะแนนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งผลของ 2,200 หน่วยเข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่ quick count เนี่ยตอนนี้ส่งผลกลับเข้ามาแล้วประมาณ 93.90% ของหน่วยเลือกตั้ง 2,200 กว่าหน่วยที่มีการไปสังเกตการนะครับแล้วก็พบว่าทีมของ Bravovo เนี่ยได้คะแนนเลือกไปทั้งหมด 58.6% ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับของ KPURI หรือว่าคณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เพิ่งนับคะแนนไปได้เพิ่งนับคะแนนไปได้ 41.01% ของบัตรเลือกตั้งทั้งหมดเท่านั้นเองครับแล้วก็ Bravovo กับ Gibran เนี่ยก็ได้คะแนนอยู่ที่ 56.11% นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนยังนับไม่ถึงครึ่งนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามกฎหมายของอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีพรรคการเมืองไหนได้คะแนนถึง 50% นะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งรอบที่2ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเลือกตั้งรอบที่2ในเดือนมิถุนายนนะครับแต่สำหรับสำนักข่าวต่างๆเขาก็เชื่อมั่นในทางสถิตินะครับว่าถ้าเขาทำควิกเคาท์แบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดของการควิกเคาท์เขาน่าจะไม่เกิน 2% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อตามแบบนั้นเนี่ยก็ Probable Gibran เองก็ 58% กว่าๆเนี่ยก็น่าจะมีการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวครับอันนี้ก็ต้องรอผลทางการก่อนครับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยความที่เป็นการเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีด้วยแล้วก็รองประธานาธิบดีด้วยคือเป็นการหย่อนบัตรทีเดียว2คนเลยหรือมีการแยกกันคนละบัตรอาจารย์ครับพอการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นบัตรใบที่1เนี่ยจะเป็นบัตรที่เลือกพร้อมกันนะครับก็คือตัวของประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเนี่ยจะใช้ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้บัตรเดียวนะครับแต่ว่านอกจากเลือกตั้งประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดี1บัตรแล้วเนี่ยคนอินโดนีเซียยังมีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับส.ส.มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกนะครับมีการเลือกตั้งผู้บริหารที่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งในระดับที่เป็นระดับคลัสเตอร์จังหวัดนะครับที่นี่เขาใช้คำว่า province นะครับก็คือหลายๆจังหวัดรวมกันนะครับทำให้ทั้งอินโดนีเซียได้มี38 province ก็เป็นเลือกตั้งอีกแบบนึงแล้วก็มีการเลือกตั้งในระดับที่เป็น regency นี่ถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือจังหวัดซึ่งจะเล็กกว่า province นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะมีบัตรเลือกตั้ง5ใบครับทีนี้เองถ้าเกิดยึดตามผลของควิกเคาท์เป็นหลักก่อนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าบราโวโวชนะคู่แข่งค่อนข้างจะขาดลอยแล้วก็ท่วมท้นมากในมุมอาจารย์ปิติมองว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบราโวโวซูเรียนโตเองเนี่ยนะครับก็เคยลงสมัครเลือกตั้งมาแล้ว2ครั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พลาดหวังทั้ง2ครั้งในปี2014-2019แต่เขาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฐานเสียงเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆๆนะครับแล้วก็อย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี2019เนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจโควิโดโดเนี่ยชนะด้วยคะแนน 55% ในขณะที่บราโวโวเนี่ยได้คะแนนนิยมถึง 45% เพราะฉะนั้นคะแนนนิยมสูงอยู่แล้วนะครับประกอบกับนะครับการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยเขาเองก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลของโจโควิโดโดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นผลงานที่เข้าตาของรัฐบาลประธานาธิบดีโจโควิโดโดเนี่ยก็ถือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของบราโวโวด้วยดังนั้นคนที่นิยมประธานาธิบดีโจโควิโดโดแล้วก็รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยแล้วบราโวโวก็ประกาศว่าจะสานต่อนโยบายเนี่ยก็คงจะเทเสียงให้บราโวโวต่อและที่สำคัญก็คือพอมีรองประธานาธิบดีนะครับก็คือกิบรานราคาบูมิงเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกชายคนโตของบราโวโวด้วยดังนั้นแม่ยกขอโทษซึ่งก็เป็นลูกชายคนโตของโจโควิโดโดด้วยดังนั้นแม่ยกโจโควิโดโดก็เทเสียงให้ทีมนี้แน่นอนครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าทั้งได้ฐานเสียงตัวเองของเดิมอยู่แล้วแล้วก็ยังได้ฐานเสียงโจโควิโดโดเข้าไปอีกใช่ไหมครับครับถูกต้องครับโอ้เพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ด้านหนึ่งคือน่าจะมีชัยชนะแล้วก็นอนมาพอสมควรมาเทียบกับคู่แข่งอีก2คนแล้วคู่แข่งอีก2คนเนี่ยคือเรียกได้ว่าพอคู่ขี้สูสีบ้างไหมทั้งในตำแหน่งที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงครับคือถ้าไปดูอานิสเวชวดานนะครับตอนนี้คะแนนของเขาถ้าคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยที่นับไปแล้ว 41% เนี่ยเขาก็ได้คะแนนมาสัก 24.55% นะครับในขณะที่การกับอาโนโวนะครับคะแนนนิยมที่ได้ในอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ได้ 19.34% นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างทิ้งห่างนะครับพราโบโวเนี่ยทิ้งห่างกันจ่า3เท่าอานิสนะครับก็แพ้พราโบโวอยู่2เท่านะครับของคะแนนเอาแบบเลขกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นระยะห่างที่โอเคอาจจะยังมีหวังนะครับเพราะว่าเพิ่งนับบัตรเลือกตั้งไปได้แค่ 41% แต่ว่าความหวังก็อยู่ในอัตราที่น้อยมากๆนะครับต้องรอปาฏิหาริย์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาลุ้นกันก็คือไอ้ส่วนของพราโบโวที่ตอนนี้ได้ 56% จากคะแนนที่เพิ่งนับไปได้ 41% ของบัตรทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติรวมบัตรทั้งหมดได้จริงๆแล้วมันไม่ถึง 50% มันก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นความหวังให้อานิสหรือกัญจาถูกต้องไหมครับซึ่งแน่นอนคนที่มีความหวังได้แข่งรอบ2เพราะถ้าเกิดแข่งรอบ2เนี่ยทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะถูกตัดทิ้งไปอานิสอาจจะมีหวังได้แข่งรอบ2นะครับแต่ถ้าไปดูคะแนนนิยมนะครับเราก็ยังพบนะครับว่าทีมผู้แข่งขันอีก2ทีมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าโอเคประสบการณ์การทำงานอาจจะยังไม่เท่ากับพราโบโวนะครับในขณะเดียวกันก็มีประเด็นในเรื่องของการเมืองด้วยนะครับในกรณีของ PDIP นะครับที่พรรคใหญ่ที่สนับสนุนเนี่ยก็คือตัวพรรค PDIP ที่สนับสนุนการจาปราโนโวเองเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนขนาดนั้นครับครับอย่างที่อาจารย์ปิติบอกไปนะครับว่าบราโวโวเขาประกาศชัดเจนว่าจะมีการสานต่อนโยบายของโจโกวิโดโดด้วยแล้วการบ้านสำคัญที่น่าจะเป็นนโยบายส่งต่อมาถึงบราโวโวถ้าหากได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์แน่นอนเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการจ้างงานนะครับเรื่องหนึ่งที่โจโกวิโดโดทำไว้แล้วในปี2020ก็คือการสั่งห้ามส่งออกวัตถุดิบนะครับก็คือโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เรารู้แหละว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นต้นทางเลยนะครับของวัตถุดิบที่จะไปใช้ในการผลิตพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับพลังงานสมัยใหม่ที่ใส่ในแบตเตอรี่ก็ต้องเป็นนิกเกิลหรือว่าแร่เอิร์ธที่อินโดนีเซียเองก็มีปริมาณสำรองมากที่สุดในโลกนะครับเขาอยากที่จะทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าภายในประเทศเพราะฉะนั้นเขาถึงสั่งห้ามการส่งออกสินแร่ออกไปโดยตรงแต่ต้องให้มีการเกิดอุตสาหกรรมกลางน้ำอุตสาหกรรมปลายน้ำซะก่อนนะครับถึงจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็กระตุ้นการจ้างงานได้ซึ่งพราโบโวเองก็รับว่าจะสานต่อนโยบายนี้นะครับพร้อมๆกับการที่จะตั้งเป้าหมายว่าภายใน5ปีเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มตำแหน่งงานให้ได้อย่างน้อยที่สุด19ล้านตำแหน่งให้กับคนอินโดนีเซียนะครับนอกจากเรื่องของรูปเศรษฐกิจแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งพาโบโวเองเนี่ยเขาก็กำหนดเป้าหมายไว้ครับว่าถ้าเขาอยู่ครบตำแหน่ง5ปีเนี่ยในปีที่เขาอยู่ครบตำแหน่งเนี่ย GDP ของอินโดนีเซียเท่ากับเท่าไหร่ 1.5% ถึง 2% ของ GDP จะต้องถูกนำมาใช้ลงทุนในเรื่องของ Research and Development สร้างนวัตกรรมแล้วก็การศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปัจจัยนึงนะครับที่ดึงให้คนที่เป็นคนโหวตส่วนใหญ่นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 204.8 ล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นGeneration Z นะครับก็คืออายุอยู่ในช่วง17ปีถึง20ปีตอนปลายนะครับ20ตอนปลายเนี่ยคนกลุ่มนี้เราพูดกันตั้งแต่เด็กที่อยู่ในมัธยมปลายใช่ไหมครับอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานเพราะฉะนั้นการให้เรื่องของการจ้างงานเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ทำให้ผู้นิยมพราโบโวเนี่ยเลือกเขามากขึ้นครับครับขอกลับไปที่เรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจหน่อยอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเป้าหมายของเขาต้องมีทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำในประเทศเลยอันนี้คือต้องรวมไปถึงการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไปในอินโดนีเซียด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียเองเนี่ยเป็นประเทศที่ก็
พึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเยอะนะครับไทยเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผู้ลงทุนนะครับที่ออกมาลงทุนที่อินโดนีเซียเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องอย่าลืมว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกมองว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ต้องเข้ามานะครับด้วยความที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับหลากหลายมีกำลังแรงงานที่อยู่ในวัยชราแล้วก็ปริมาณเนี่ยไม่อั้นนะครับประชากรเขา280ล้านคนนะครับอยู่ในวัยชราจะเป็นส่วนใหญ่ค่าแรงก็ยังไม่สูงจนเกินไปนักนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ4,500ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยที่อยู่ระดับ 7,000 กลางๆเนี่ยของเขาก็ยังถูกกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตลาดแห่งนี้ขนาด280ล้านประชากรเนี่ยมันขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณสัก 5% ครับครับเอ๊ะในมุมมองอาจารย์มองว่าตัวอย่างนโยบายสำคัญสำคัญของอินโดนีเซียที่ใช้ในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไปได้ที่ประเทศอื่นสามารถนำไปศึกษาเป็นตัวอย่างได้เช่นเดียวกันมีนโยบายเรื่องไหนประมาณไหนบ้างครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มันต้องพิจารณามากๆเลยก็คือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเขาผ่านกระบวนการปฏิรูปการเมืองมาได้ตั้งแต่ปี1998นะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรสะดุดนะครับแล้วก็ปฏิรูปกองทัพได้สำเร็จนะครับในยุคของประธานาธิบดีคนที่6นะครับก็คือ HVY ซูซิโร่บัมบังยูโดโยโนนะครับในช่วงของโจโควิโดโดเองเนี่ยก็นอกจากปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วอีกเรื่องนึงที่เขาทำด้วยแล้วเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบกฎหมายนะครับเขาใช้วิธีการทำ Omnibus Law นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มาตรฐานของกฎหมายเขาเนี่ยทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สอดรับกับแนวปฏิบัติของทั้งโลกนะครับอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือภาวะผู้นำนะครับที่กล้าตัดสินใจนะครับบนพื้นฐานของการทำการเมืองที่ผู้นำเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความโปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันครับทีนี้นโยบายการต่างประเทศบ้างอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไหมระหว่างโจโควิโดโดกับบาโบโวครับคือตอนนี้ยังพูดยากนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าในยุคของโจโควิโดโดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสมัยแรกนะครับตั้งแต่ปี 2014-2015 เนี่ยเขามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เก่งกาจมากนั่นก็คือมาร์ตี้นาตาเลกาวานะครับแล้วก็พลิกบทบาททำให้อินโดนีเซียเนี่ยมีบทบาทที่โดดเด่นมากในเวทีอาเซียนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงอาเซียนซึ่งก็อยู่ในทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกด้วยเพราะนั้นบทบาทของมาร์ตินาตาเลกาวาในตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้อินโดนีเซียโดดเด่นขึ้นอย่างมากแล้วคนที่รับไม้ต่อจากมาร์ตินาตาเลกาวาก็คือแรนโดมาซูดีนะครับแน่นอนถึงจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับกรณีของมาร์ตินาตาเลกาวาแต่ว่าแรนโดมาซูดีเองเนี่ยก็ผลักดันเรื่องสำคัญหลายอะเจนดานะครับแล้วก็จัดงานประชุมสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมตัวของ G20 นะครับการประชุมของอาเซียนซัมมิตนะครับได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าที่ผ่านมาในช่วง10ปีเนี่ยอินโดนีเซียเองก็วางโพสิชันตัวเองในการเล่นบทบาทนำในเวทีอาเซียนได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูต่อครับว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านต่อไปเนี่ยจะมีศักยภาพแล้วก็มีฝีมือแค่ไหนครับแต่ว่าโดยตัวบาโบโวเองเขายังไม่ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนด้านการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งที่มีต่อในมิติของอาเซียนใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่าหลังจากมีการเลือกตั้งนะครับถ้าสมมติว่ามีเลือกตั้งรอบเดียวในเดือนกุมภาเนี่ยก็จะยังมีเวลาอีก4เดือนนะครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่จะเข้าทำหน้าที่เนี่ยในเดือนมิถุนายนดังนั้นช่วงตั้งแต่กลางเดือนค่อนไปทางปลายเดือนข้างหลังครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการดีลกันละระหว่างพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่จะมาจับมือกันกลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีดูแลเรื่องอะไรบ้างซึ่งแน่นอนเรื่องการต่างประเทศเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนจับตาดูเพราะว่ายังไงซะอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับเป็นประเทศมุสลิมใหญ่อันดับ1ของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกครับครับอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่คาดได้ว่าโจโควิโดโดก็น่าจะฝากเป็นการบ้านถึงประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยก็คือการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปที่นูซันตาราตรงนี้จริงๆแล้วมีแนวคิดยังไงอยู่ข้างหลังบ้างครับอาจารย์ครับก็จริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับแล้วก็ทำให้โจโควิโดโดเองเนี่ยมีบทบาทในการเป็น
ผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็กล้าตัดสินใจอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปนะครับว่าอันนี้เป็นหนึ่งมรดกสำคัญของโจโควีด้วยที่ตั้งมาตรฐานไว้สูงมากนะครับเพราะว่าเรื่องการย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งถูกพูดถึงมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคนแรกซูการโนแล้วหลังจากนั้นประธานาธิบดีทุกคนก็พูดถึงเรื่องย้ายเมืองหลวงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีใครที่สามารถที่จะฟันธงลงไปได้นะครับจนถึงขนาดที่มีการประกาศกฎหมายใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น IKN Law นะครับหรือว่า Ibu Kota Nusantara Law ซึ่งออกมาใช้ตั้งแต่ปี2022จัดตั้งหน่วยงานสำหรับบริหารแล้วก็วางแผนสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่ากระทรวงนะครับขึ้นมาและณปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันก็มีเงินลงทุนที่เมืองหลวงใหม่เนี่ยในการที่จะพูดถึงเรื่องของการออกแบบการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วราวๆ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่พาโบโวแล้วก็กิปรามซึ่งก็เป็นลูกชายของโจโควิโดโดก็คงจะมาสานต่อมรดกตรงนี้ครับโจโควิโดโดเขาเห็นทำเลที่ตั้งของเมืองหลวงปัจจุบันอย่างกรุงจาการ์ตามีจุดอ่อนตรงไหนถึงต้องย้ายไปที่ใหม่ครับคือจาการ์ตาเนี่ยมันเป็นเมืองซึ่งมีปัญหาทับซ้อนหมักหมกันอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่มันมีประเด็นมากๆเลยก็คือ เรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเกาะชวาที่เป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตาเนี่ยเป็นแนวภูเขาไฟนะครับมีภูเขาไฟที่รอการปะทุอยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สุด33ลูกที่เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าชวาไอ้ตัวจาการ์ตาเองเนี่ยมันพัฒนาอย่างไร้ทิศทางไม่ได้มีแผนเพราะว่ามันก็เป็นเมืองมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1900ตั้งแต่ช่วงกลางของศตวรรษที่20นะครับเพราะฉะนั้นเมืองกับการขยายตัวของสาธารณูปโภคเนี่ยมันไม่เท่ากันพื้นที่ในชวาไอ้พื้นที่ในจาการ์ตาแล้วก็เขตปริมณฑลเนี่ยมากกว่า1ใน3นะครับที่ไม่มีน้ำประปาใช้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องใช้น้ำใต้ดินซึ่งอินโดนีเซียเองเมื่อมันอยู่บน Ring of Fire น้ำใต้ดินมันก็อุดมสมบูรณ์ครับดังนั้นทุกคนก็สูบน้ำบาดาลพอสูบน้ำบาดาลจนน้ำมันหมดปล่องเนี่ยมันก็เป็นโพรงอากาศอยู่ข้างล่างพอมันเป็นโพรงอากาศอยู่ข้างล่างประกอบกับจาการ์ตาเองก็สร้างตึกสูงระฟ้าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันน้ำหนักที่กดทับลงมามันก็ทำให้ดินซุดลงไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เนี่ยจาการ์ตาเองก็ถ้าไม่มีเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยก็จะจมอยู่ใต้ทะเลนะครับแล้วก็แน่นอนการกระตุ้นแผ่นดินแบบนี้ที่มีปล่องอากาศเนื่องจากสูบน้ำออกไปประกอบกับตึกขนาดใหญ่ที่กดทับลงมาเรื่อยๆมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดได้ง่ายดังนั้นทำเลที่เขาเลือกเนี่ยจึงเป็นทำเลที่บนฝั่งตะวันออกของเกาะกาลิมันตันซึ่งกาลิมันตันเนี่ยเป็นเกาะใหญ่เกาะเดียวนะครับของอินโดนีเซียที่ไม่อยู่บนแนว Ring of Fire หรือว่าแนวภูเขาไฟของมหาสมุทรแปซิฟิกครับอาจารย์ขออภัยเวลาหมดยังมีคำถามอีกเป็นกระตากเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับนี่แหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งคงใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เหมือนกันแต่เชื่อได้ว่าตอนนี้ทางด้านของบราโวมีคะแนนนำแล้วหลายคนก็มองนะครับว่าน่าจะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ได้ด้วยการสานต่อนโยบายสำคัญสำคัญของโจโกวิโดโดขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ